Master ครั้งที่แล้วเรคคอร์ดช้าไปนิดนึงโอเควันนี้ครั้งที่แล้วยังพรีเซนต์กันไม่ครบเคมิกามาเปล่ามาค่ะขอก่อนเลยได้ไหมคะได้เลยโอเคเห็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อเคมิกาวันเหล็กนะคะวันนี้จะมานำเสนอทฤษฎีบทที่26ค่ะโดยทฤษฎีนี้นะคะบอกว่าสามเหลี่ยมที่มีฐานเดียวกันอยู่ระหว่างเส้นคู่ขนานเดียวกันจะมีพื้นที่เท่ากันนั่นเองค่ะเราจะกำหนดให้เส้นส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะโดยเราจะให้เป็นเส้นตรง BC และเส้นตรง AY ซึ่งเส้นตรง2เส้นนี้ส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้จะขนานกันค่ะต่อมานะคะเราจะสร้างสามเหลี่ยมโดยเราจะสร้างสามเหลี่ยม ABC แล้วก็สามเหลี่ยม GBC ค่ะโดยที่เราจะให้ BC นะคะก็คือด้านตรงนี้นะคะเป็นฐานและมีจุด AG อยู่บนเส้นขนาน XY ค่ะโดยจุด A นะคะจะอยู่ตรงนี้และจุด G จะอยู่ตรงนี้ค่ะพื้นสี่เหลี่ยม ABC นะคะก็คือสามเหลี่ยม ABC นะคะก็คือสามเหลี่ยมที่แดงนั่นเองค่ะตรงนี้ค่ะเราจะไฮไลท์สีฟ้าไว้แล้วก็สามเหลี่ยม GBC นะคะก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะพิสูจน์ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้มีพื้นที่เท่ากันค่ะเราจะลากส่วนของเส้นตรง BD นะคะที่ตั้งฉากกับ AX และเราจะลากส่วนของแล้วเราจะลากเส้นตรง CE ที่ตั้งฉากกับ XY เองค่ะอันนี้นะคะก็คือเส้นตรง BD และอันนี้ก็คือเส้นตรง CE ค่ะโดยเราจะเห็นได้ว่านะคะเราจะได้สี่เหลี่ยม BCED ที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะก็คือสี่เหลี่ยมนี้ค่ะจากทฤษฎีบทที่25นะคะเขาบอกไว้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะคะจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของพื้นที่สี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะโดยจากรูปนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของพื้นที่สี่เหลี่ยม BCED ค่ะและจากรูปนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม GBC จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของพื้นที่สี่เหลี่ยม BCED ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC นะคะจะเท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยม GBC นั่นเองค่ะตามทฤษฎีบทที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะจบการพิสูจน์เนาะค่ะอันนี้ทฤษฎีบทที่เท่าไหร่นะ26 26ค่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปอีก2คนพระคินอยู่ไหมพระคินอยู่ครับโอเคพร้อมไหมได้ครับพร้อมครับโอเคลุยเลยท่านเห็นไหมครับเห็นครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทฤษฎีบทที่34ครับมันจะมีหัวข้อว่ากำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมครับและ AB กับ CD เป็นคอร์ดของวงกลมครับจะได้1คือถ้า AB เท่ากับ CD แล้ว AB กับ CD ห่างจากจุดศูนย์กลางสู่ O เท่ากันเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับ1ก็คือกำหนดให้O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและ AB กับ CD เป็นคอร์ดของวงกลมและ AB เท่ากับ CD มันจะได้รูปแบบนี้ครับเราจะสร้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเขียนรูปแยกอ่ะคือไอ้รูปที่เราวงเมื่อกี้มันมีทั้ง OG กับ OF มันจะเกะกะลูกตาไงเก็ทไหมถ้าเกิดสมมุติเราวาดใหม่ได้ไหมตอนนี้ตอนนี้นะ
ใช่วาดวงกลมแล้วก็เขียน AB แล้วก็เขียน CD โอเคแล้วก็มีวงกลมจุด O จุด O ครับแล้วก็จะมีเส้นเป็น AB ตรงนี้แล้วกันปึ๊บนี้ปึ๊บนี่เป็น B นี่เป็นอันนี้เป็นเส้น AB กับนั่นล่ะ CD เนี่ยครับแล้วก็กดสร้างครับเราจะกำหนดลาก OF ตั้งฉากกับ BA ครับและลาก OG ตั้งฉากกับ CD OF ตั้งฉากกับ BA ก็คือ OF ปึ๊บตั้งฉากคือเส้นนี้ครับตรงนี้เป็นจุด F ตั้งฉากแล้วก็ OG ตั้งฉากกับ CD นี่คือตรงนี้ครับตั้งฉากอันนี้คือจุด G แล้วเราจะพิสูจน์ว่า OF เท่ากับ OG ก็คือบทพิสูจน์ก็คือ1ครับAF เท่ากับ BF เท่ากับ1ส่วน2 AB มันก็คือเส้นมาดูรูปตรงนี้นะครับเนี่ยครับ AF เท่ากับ BF เท่ากับ1ส่วน2 AB มันจะหมายความว่าเส้นเนี้ยจะเท่ากับเส้นนี้แล้ว2เส้นเนี้ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของตรงนี้หมายความว่า F อ่ะมันคือจุดกึ่งกลางของเส้น AB ครับตามทฤษฎีบทที่31ผมเอามาให้แล้วครับตรงนี้ส่วนต่อไปก็คือ CG เท่ากับ DG เท่ากับ1ส่วน2 CD เหมือนกับข้อเมื่อกี้แล้วครับก็คือ CG กับ DG เท่ากันและเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นตรง CD ตามทฤษฎีบทที่31เหมือนกันครับฉะนั้นCG มันจะเท่ากับ AF นี่ตรงนี้จะเท่ากับตรงนี้ส่วน OA กับ OC จะมีค่าเท่ากันครับเพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมแล้วตรงเนี่ยครับOFA กับ OGCมันเป็นมุมฉากเท่ากันแล้วทีนี้มันจะได้ว่าสามเหลี่ยม OFA กับสามเหลี่ยม OGC มันจะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการครับเพราะว่าด้านแต่ละด้านมันเท่ากันไม่ใช่ด้านฉากด้านด้านไหนบ้างด้านฉากด้านนี่คือด้านไหนบ้างด้านฉากใช่ป่ะข้อ6แต่เขาจะมีบอกว่าด้านฉากด้านน่ะการเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยมันมาจากด้านฉากด้านด้านไหนบ้างด้านแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากไม่ใช่เว้ยด้านจากด้านก็มีด้านอะไรด้าน OA กับด้าน OC ดิเป็นรัศมีอ๋อครับโอเคแล้วก็ฉากมีมุมฉากแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งคือ CG กับ FA ใช่ไหมเพราะเรากำหนดให้มันเป็นครึ่งหนึ่งใช่ FA แต่ข้อ3อ่ะครับนั่นแหละสรุปว่าสรุปว่า OF อ่ะเท่ากับ OG ครับโอเคแล้วทีนี้มาดูข้อ2ครับถ้า AB กับ CD ห่างจากจุดศูนย์กลาง O เท่ากันแล้ว AB เท่ากับ CD มาดูตรงนี้ครับเรากำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเหมือนเดิมครับ O
โอเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและ AB และ CD เป็นขอบของวงกลมที่ห่างจาก O เท่ากันผมก็เขียน AB กับ CD เหมือนเดิมครับ AB กับ CD A B กับ CD เราจะสร้างครับสร้างบทลาก OF ตั้งฉากกับ AB แล้วก็ OG ตั้งฉากกับ CD OF ตั้งฉากกับ AB นี่ OG ตั้งฉากกับ CD เพราะฉะนั้น OG เท่ากับ OF ตามอันเนี้ยครับที่เราพิสูจน์มาเมื่อกี้เราจะพิสูจน์ว่า AB เท่ากับ CD คือพิสูจน์เส้นนี่ฮะ AB กับ CD เท่ากันมาดูข้อพิสูจน์ครับคือข้อ1 OG เท่ากับ OF เหมือนที่เราพิสูจน์มาอันที่แล้วครับ OG เท่ากับ OF เราพิสูจน์มาแล้วไม่เหมือนไม่ใช่อ้าวมั่วแล้วเราอันนี้เรามันเป็นข้อกำหนดไงข้อกำหนดใช่ข้อกำหนดตรงข้อ2อ่ะเห็นมั้ยตรงเลข2เห็นมั้ยเนี่ยตรงกำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางให้ AB กับ CD เป็นขอบที่ห่างจากวงกลมเท่ากันนี่คำนี้ต่างหากอันแล้วที่เราพิสูจน์อันเมื่อกี้ครับอันนั้นอันนั้นลองเลื่อนสินั่นเขากำหนดอีกอย่างนึงเขากำหนดอ่ะดูกำหนดเขาเนี่ยเขาบอกให้ AB กับ CD มันเท่ากันถ้า AB และ CD เท่ากันแล้ว OF กับ OG เท่ากันถ้าแล้วอ่ะอันนี้ขากลับครับก็ครับก็คือกำหนดให้ OF กับ OG อ่ะเท่ากันอ๋อบทสร้างคือตรงนี้ใช่โอเคครับต่อไปอันนี้ครับ OF OG มันจะเท่ากันใช่ไหมครับแล้วมาดูต่อไปคือ OC กับ OA ครับเป็นรัศมีวงกลมเดียวกันนี่ตรงนี้มันจะเท่ากันแล้วก็ดูมุมเนี่ยครับ CGO กับOFA มันเป็นมุมฉากมันจะมีค่าเท่ากับ90องศาฉะนั้นสามเหลี่ยมเนี่ยครับ GOC กับ OFA เป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการจากอะไรจากด้านฉากด้านโอเคอ่านด้านไหนบ้างด้าน OC ด้าน OG ด้านไม่ OC เท่ากับอะไร OC เท่ากับ OA โอเคอะไรอีก OG เท่ากับ OFแล้วก็ okay. ฉาก OGC กับฉาก OFA ครับโอเคแล้วก็ฉะนั้น AF เท่ากับ CG เพราะว่าจากข้อ4เมื่อกี้ครับแล้วเราจะได้นี่ครับโอเคจากทบ31ใช่ครับ AF เท่ากับ BF เท่ากับเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นนี้เป็นจุด F เป็นจุดศูนย์กลางอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เท่ากับตรงนี้แล้ว G เป็นจุดศูนย์กลางของ CD แล้วเราจะได้ AB เท่ากับ2 AF หรือCD เท่ากับ2 CG ฉะนั้น AB กับ CD จะเท่ากันครับโอเคโอเคเนาะครับตกลงข้อนี้มันมีทั้งขาไปขากลับนะเราไม่สามารถเอาผลจากการพิสูจน์จากข้อที่แล้วมาใช้นะเราต้องดูว่ามันกำหนดอะไรให้คือถ้าแล้วเราจะไปอ้างผลของการพิสูจน์ครั้งข้อที่2ข้อที่1มาอ้างไม่ได้
ครับผมเข้าใจผิดครับโอเคคนสุดท้ายมาหรือเปล่าอยู่ค่ะสุภาวีพร้อมไหมหนูพร้อมค่ะโอเคเริ่มเลยเห็นหน้าจอยกำลังแชร์อยู่เห็นหน้าจอยังคะโอเคเห็นแล้วทฤษฎีบทที่46นะคะเส้นสัมผัสวงกลมตั้งฉากกับเส้นรัศมีที่จุดสัมผัสอย่างแรกนะคะกำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นวงกลมค่ะและ PT เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด P ค่ะตามรูปนี้นะคะจะต้องพิสูจน์ว่า OP ตั้งฉากกับ PT ข้อพิสูจน์แบบที่1ให้ Q เป็นจุดบนเส้นตรง PT ค่ะให้ Q เป็นจุดบนเส้นตรง PT ค่ะเพราะว่า Q อยู่นอกวงกลมเพราะฉะนั้น OP น้อยกว่า OQ ค่ะและเพราะฉะนั้น OP เป็นระยะที่สั้นที่สุดจากเส้นตรง PT ไปยัง O เพราะฉะนั้น OP จึงตั้งฉากกับ PT จากทฤษฎีบทที่ 12.1 ค่ะทฤษฎีบทนั้นว่าไงนะหนูได้ดูหรือเปล่าตัวทฤษฎีบทที่ 12.1ต้องหาเพิ่มเลยเดี๋ยวเปิดให้ก็ได้ค่ะหน้า15ทฤษฎี 12.1 ค่ะโอเป็นจุดอยู่บนนอกเส้นตรง AB และ C อยู่บน AB ถ้า OC เป็นเส้นตรงที่สั้นที่สุดที่ลากจาก O มายัง AB แล้ว OC จะตั้งฉากกับ AB ค่ะโอเคพูดง่ายๆว่าถ้าเกิด O เป็นจุดนอกเส้นตรงใช่ไหมระยะที่สั้นที่สุดจะตั้งฉากกับเส้นตรงใช่ไหมค่ะโอเคแบบที่2นะคะให้เส้นตรง RQPT เป็นเส้นตัดวงกลมที่จุด Q และ P นี่ค่ะจุด Q และ Pเส้นตรง RQPT เพราะว่า OQ เท่ากับ OP เพราะฉะนั้น OQP มุม OQP นะคะเท่ากับมุม OPQ ค่ะมุมเบต้าเท่ากับมุมอัลฟาเท่ากับเบต้าค่ะมุมนี้เพราะว่ามุม OQP เท่ากับ OPQ เป็นที่ทำผิดมุมเดลต้าเท่ากับมุมแกมมาค่ะไม่เท่านะค่ะตอนแรกมันเท่าอยู่แล้วอ่ะทำไมแต่ตอนนี้มันไม่เท่าหรือยังไงหรือทำผิดมุมโอเคพีต้องเป็นเส้นในสามเหลี่ยมนี่ค่ะนี่ละเมื่อเส้นตรง
PQTR เคลื่อนที่เข้าหากันจากจุด O จนกระทั่งจุด Q เคลื่อนที่มาทับจุด P ดังรูปนี้เลยค่ะจะได้ว่า OQR และ OPT เป็นมุมประชิดค่ะมุมนี้มุมตรงนี้เพราะว่า OP OQR และ OPT เป็นมุมประชิดและมุม OQR เท่ากับมุม OPT เพราะฉะนั้น OQR เท่ากับ OPT เท่ากับ90องศาค่ะเพราะฉะนั้น OP กับตั้งฉากกับ PT ค่ะนี่เลยค่ะจบการนำเสนอแล้วค่ะตัวนี้สรุปได้ว่าไงว่าเพราะฉะนั้นมันเท่ากับ90องศาเพราะว่ามุม OQR กับ OQR เนี่ย OPT มัน90องศาเออทนายสรุปได้ไงสรุปว่ามัน90องศาได้ไงเพราะมันเป็นมุมประชิดค่ะเออนั่นแหละแล้วยังไงต่อก็เลยตั้งฉากกันค่ะมุมประชิดบนเส้นตรงสิบนอ๋อบนเส้นใช่ป่ะเส้นตรงมัน180อ่ะใช่ค่ะแล้วมันเท่ากันน่ะบวกกันเท่ากันบวกกันเท่ากับ180เพราะนั้นตารางอันก็90โอเคค่ะโอเคเรียบร้อยอนุชื่ออะไรนะปวีค่ะโอเคอ้าวต่อไปชุดหลังตั้งแต่49จนถึง64พร้อมไหมมีใครพร้อมไหมตรงครับจันเราเลยใครล่ะชยานนท์ครับชยานนท์ครับผมชยานนท์เนาะครับที่4บทที่เท่าไหร่54 54จันขึ้นไหมครับจันขึ้นครับผู้นายธีรนนท์นี่ทำมาสวยตลอดเลยเนี่ยใช้เวลาอยู่ครับอาจารย์เออพรีเซนเทชันดีมากเลย54สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่54นะครับเขากล่าวไว้ว่าสามเหลี่ยม AB สามเหลี่ยม ABC นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านมี ACB เป็นมุมป้านต่อด้าน BC ไปที่จุด D และ AD ตั้งฉากกับ BD จะได้ว่าAB กำลัง2เท่ากับ BC กำลัง2บวก AC กำลัง2บวก2 BC คูณ CD นะครับพิสูจน์นะครับบทสร้างครับผมจะสร้างสามเหลี่ยม ABC นะครับซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านโดยมีอัลฟานะครับอัลฟาตัวนี้ก็คือมุม ACB นะครับดังรูปครับโดยที่ด้าน AB เป็นด้านสีเขียวนะครับแล้วก็ด้าน BC เป็นด้านสีชมพูแล้วก็ด้าน AC เป็นด้านสีม่วงนะครับคราวนี้ผมต่อด้าน BC นะครับต่อด้าน BC สีชมพูนะครับไปที่จุด D นะครับจุดนี้จะได้เส้นตรง CD ก็คือเส้นสีแดงครับที่เป็นด้านที่ต่อมาจากเส้นตรง BC สีชมพูครับคราวนี้ผมลากเส้นตรง AD นะครับสีน้ำตาลนะครับมาตั้งฉากกับเส้นตรง BD นะครับได้ดังรูปนี้ครับก็คือสีน้ำตาลตัวนี้คราวนี้ผมจะพิสูจน์ว่าด้าน AB สีเขียวนะครับกำลัง2เท่ากับด้าน BC สีชมพูกำลัง2นะครับบวกกับด้าน AC สีม่วงกำลัง2บวก2เท่าของ BC นะครับสีชมพูคูณกับด้าน CD สีแดงครับผมจะพิจารณาสามเหลี่ยม ACD ก่อนนะครับก็คือสามเหลี่ยมนี้ครับ ACDสีเหลืองตัวนี้ดูตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมตัวนี้ผมก็มาขยายรูปตัวนี้นะครับสามเหลี่ยม ACD ตัวนี้ครับเนื่องจากสามเหลี่ยม ACD นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยที่ด้าน AC เป็นสีม่วงแล้วก็ CD เป็นฐานสีเป็นเส้นสีแดงแล้วก็ AD สูงนะครับเป็นด้านสีน้ำตาลนะครับ
โดยทฤษฎีบทที่29หรือทฤษฎีบทปิทาโกรัสนะครับจะได้ว่าด้าน AC กำลัง2นะครับเท่ากับด้าน CD กำลัง2บวกด้าน AD กำลัง2ครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนมาดูรูปสามเหลี่ยมใหญ่นะก็คือสามเหลี่ยม ADB นะครับก็คือสามเหลี่ยมตัวนี้ ADB ตัวนี้ครับ ADB ตัวนี้ครับอันนี้ผมก็จะขยายรูปมาตรงนี้ครับ ADB ADB ตัวนี้จากรูปจะเห็นว่า BD นะครับก็คือเส้นสีชมพูนะครับบวกกับเส้นสีแดงนะก็คือจะได้ว่า BD ที่เป็นเส้นสีฟ้านะครับจะเท่ากับด้าน BC นะที่เป็นสีชมพูนะครับบวกกับเส้น CD นะที่เป็นสีแดงครับ โดยเนื่องจากสามเหลี่ยม ADB นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยทฤษฎีบทที่29เราก็จะได้ว่าด้าน AB กำลังสองนะครับสีเขียวเท่ากับด้านสีฟ้านะครับ BD กำลังสองบวกกับด้านสีน้ำตาล AD กำลังสองนะครับคราวนี้เราจะพิจารณาจากสมการที่3ก่อนนะครับจะได้ว่าจากสมการที่3นะครับก็คือ AB กำลังสองสีเขียวนะครับเท่ากับ BD กำลังสองสีฟ้าบวก AD กำลังสองนะครับคราวนี้เนื่องจากสมการที่2นะครับตัวนี้จากสมการ2จากสมการ2นะครับเรารู้ว่าด้าน BD นะครับก็คือ BC บวกด้วย CD นะครับคราวนี้ผมก็จะกระจายกำลัง2ของตัวนี้นะครับก็คือจะได้ว่าหน้าก็คือ BC CD ก็คือหลังใช่ไหมก็เป็นหน้ากำลัง2ก็คือได้เป็น BC กำลัง2บวก2 BC คูณกับ CD บวก CD กำลัง2คราวนี้ผมเปลี่ยนกลุ่มนะครับโดยที่ผมเอา CD ไปบวกกับ AD ครับเนื่องจากเรารู้ว่า CD กำลัง2บวก AD กำลัง2จากสมการที่1นะครับจะได้ว่าเท่ากับ AC กำลัง2ครับ คราวนี้นะครับจากสมการที่8ก็คือสมการสุดท้ายนะครับจัดรูปโดยการที่ผมเอา BC กำลัง2บวกกับ AC กำลัง2ก่อนครับก็จะได้ตามที่เราพิสูจน์นะครับคราวนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องจากสิ่งที่เราพิสูจน์นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับสูตรของกฎของโคไซน์นะครับคราวนี้ผมจะพิจารณาสามเหลี่ยมรูปเต็มนี้นะครับโดยที่ผมพิจารณารูปนี้นะฮะโดยที่ผมกำหนดให้มุมเบต้านะครับสีนี้ครับสีส้มนะครับตัวนี้เป็นมุมของสามเหลี่ยม ACD นะครับ ACD รูปนี้ครับเนื่องจากที่เราพิสูจน์เมื่อกี้นะครับเรารู้ว่า AB กำลัง2เท่ากับ BC กำลัง2บวก AC กำลัง2บวก2 BC คูณ CD ใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะทำการคูณ AC เข้ามาแล้วก็หารออกด้วย AC นะครับถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยม ACD นะครับตรงนี้พิจารณาสามเหลี่ยม ACD นะครับโดยเรามองด้าน CD นะครับเป็นด้านชิดนะครับแล้วก็ AC เป็นฉากนะครับถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยม ACD นะครับมันก็คือคอสของมุมACD นะก็คือชิดอันนี้คือชิดส่วนด้วยฉากครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ก็คือ CD หารด้วย AC นะครับก็คือคอสของมุม AACD ครับตัวนี้แต่เนื่องจากเรากำหนดให้มุม ACD เป็นมุมเบต้าผมก็จะเปลี่ยนจากมุม ACD เป็นมุมเบต้าเนื่องจากเรารู้เนื่องจากเรามีเอกลักษณ์ตัวนึงนะครับก็คือคอสตรงนี้นะครับก็คือคอสของ180คอส180ลบเบต้านะครับเท่ากับลบคอสเบต้าครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้คอสเบต้าเราก็จะได้ว่าลบคอสของ180องศาลบเบต้าครับตอนนี้ก็จะได้บรรทัดตรงนี้ครับก็คือมีลบแล้วก็เปลี่ยนเป็น180แต่เนื่องจากเส้นเนื่องจากมุมเนื่องจากเส้นตรง BD นะครับ
มุมของเส้นตรง BD ก็คือ180ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามุมเอลฟาก็คือจะได้เท่ากับ180ลบเบต้าครับตัวนี้ก็เปลี่ยนจาก180ลบเบต้าเป็นเอลฟาครับแต่เนื่องจากมุมเอลฟาเรากำหนดตั้งแต่ตอนบทสร้างนะครับก็คือว่าเอลฟาก็คือมุม ACB ครับซึ่งสูตรนี้ก็คือกดโคไซน์นะครับจบการพิสูจน์ครับโอเคจบแล้วเนาะเสริมนิดนึงเนาะฮัลโหลครับครับอาจารย์ไอตรงคอร์สควรจะใส่วงเล็บนะคอร์ส180ลบเบต้าเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูเป็นคอร์ส180ลบด้วยค่าเบต้าไปลืมเขียนนะอาจารย์โอเคได้ๆในลาทิกลืมเขียนนะเนี่ยโอเคแล้วไอตรงคอร์ส180ลบเบต้าเท่ากับลบคอร์สเบต้านี่หนุ่มรู้เปล่ามาจากไหนพิจารณาจากคอร์สแดนที่2มั้ยครับตัวนี้ลองวาดอธิบายให้เพื่อนเขาเข้าใจหน่อยโอเคได้ครับคือว่าผมให้ผมวาดสามเหลี่ยมแล้วกันอันนี้เป็นมุมเบต้าเนื่องจากตัวเนื่องจากมุมเบต้านะครับอยู่ในผมจะอธิบายยังไงดีเดี๋ยวอันนี้เป็นเครื่องหมายคือคอนแดนที่2มันเป็นเครื่องหมายก็คืออันนี้แกน y อันนี้แกน x เนื่องจากเรารู้ว่า x คือค่าคอสy คือค่าคอสของ x แล้วก็ไม่ใช่คือค่า x คือค่าของคอสครับแล้วก็ของ y คือค่าของไซน์ครับคราวนี้เนื่องจากมุมเบต้าที่เราพิจารณาครับมันอยู่ในจตุภาคที่2อ่ะครับแล้วค่าคอสของจตุภาคที่2คือลบอ่ะครับก็เลยได้ว่าคอส180ลบเบต้าก็คือลบคอสเบต้าโอเคก็คือตรงนั้นเป็นมุมเบต้า180มันเส้นตรงเนาะแล้วมันถอยหลังไปมุมเนี่ยมันถอยหลังไปเบต้าปุ๊บพอมันโปรเจคชันลงมาบนแกน x มันเป็นค่าลบใช่ไหมถ้าเราเติมลบปุ๊บมันก็จะกระเด้งมาทางค่าบวกเป็นเท่ากับคอสลบคอสเบต้าหรือจะใช้สูตรอะไรนะคอส a ลบ b ก็ได้นะคอส a ลบ b ก็ได้ครับคอส a ลบ b เท่ากับอะไรนะคอส b บวกคอส a ลบ b เท่ากับคอส a คอส b บวก sin a sin b ครับอาจารย์ใช่สูตรนี้ก็ได้เหมือนกันก็ได้เท่ากับลบคอสเบต้าเหมือนกันโอเคนะเป็นการนำเสนอที่เยี่ยมมากเนาะสวยงามโอเคเรียบร้อยสยานนท์เนาะครับครับโอเคเยี่ยมมากครับอ้าวต่อไปมีคนเสนอตัวไหมพันธการมาไหมมาครับโอเคพร้อมไหมคนแรกเลยโอเคตะกู้นะครับครับครับก็ก่อนอื่นนะครับที่บทนี้เขากล่าวว่าเป็นทฤษฎีบทที่ 4.98 นะครับเขากล่าวว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมที่ซึ่งเส้นตรงของ AD ตั้งฉากกับเส้นตรง BC เส้นตรง BE ตั้งฉากกับเส้นตรงอย่างนะครับเส้นตรง BE ตั้งฉากกับเส้นตรง CA และเส้นตรง CF นั้นตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นเองครับและมันจะเกิดจุดตัดของจุด A
ช่นตรง AD BE CF มีจุดตัดร่วมกันที่จุด O นะครับแล้วเขาจะบอกว่ามันจะได้ว่า AD จะแบ่งครึ่งมุมของ ADF กับ ADE นะครับ ADF แล้ว BE จะแบ่งครึ่งมุมของ DE แล้วก็ F นะครับแบ่งครึ่งมุมณจุดนี้นะครับคือแบ่งครึ่งมุมสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมในครับโอเคและ CF นะครับมันจะแบ่งครึ่งมุมของตัว EFD หรือคือแบ่งครึ่งมุมนี้นะครับและต่อไปอันที่สองเขากล่าวว่า EDC จะมีค่าเท่ากับ FD แล้วก็ B แล้วก็ BAC 3มุมนี้จะมีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็ตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับที่เขากำหนดมาที่เขาบอกมาและต่อไปอย่างที่3เขาบอกว่าสามเหลี่ยมของ A B C แล้วก็ B F D สามเหลี่ยม C D E และสามเหลี่ยม A E F นะครับเป็นสามเหลี่ยมซึ่งจะเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันนั่นเองนะครับครับโดยอันดับแรกเราจะพิสูจน์ตัวทฤษฎีอันแรกกันนะครับซึ่งอันดับแรกเรารู้ว่าจากโจทย์กำหนดให้มาว่าเส้นตรง AD กับ BC AD กับ BC มันตั้งฉากกันและเส้นตรง BE กับ CA BE กับ CA นั้นตั้งฉากกันนะครับซึ่งจากสองข้อนี้เราจะได้ว่าเส้นตรงOEC กับเส้นตรง ODC OEC กับเส้นตรง ODC คือเส้นนี้ครับ2เส้นส่วนอันนี้คือเหมือนอันที่ได้มาเสริมจากคำ2อันนี้เฉยๆซึ่งยังไม่ต้องใช้และจากทฤษฎีบทที่ 3.9.1 นะครับที่เขาบอกว่าถ้า BAC และ BD เท่ากับ BDCแล้วต้องมีวงกลมซึ่ง BC เป็นคอร์ดของ AD อยู่บนเส้นโค้งเดียวกันของ BC นั่นจึงทำให้เราได้ว่าทำให้เราได้รูปของวงกลมนี้ออกมาคือตอนแรกเราบอกว่าเส้นตรง OEC มีค่าเท่ากับ ODC ใช่ไหมครับเราจึงทำให้ได้ว่าตัด DC เนี้ยมันอยู่บนวงกลมเดียวกันด้วยนะครับกับ OE และจากทฤษฎีบทที่39นะครับทฤษฎีบทที่39เขากล่าวว่ามุมบนส่วนโค้งเดียวกันต้องมีขนาดเท่ากันนะครับโดยในที่นี้เราจะพิจารณาจุดทั้ง4จุดนี้เป็นจุดบนวงกลมเดียวกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะพิจารณาส่วนโค้งของ OE นะครับพิจารณาจากส่วนของ OE และทีนี้มุมบนส่วนโค้งเดียวกันเราจะพิจารณาจุด2จุดซึ่งอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันนะครับซึ่งก็คือบนส่วนโค้ง OE พิจารณาที่จุดนี้ก็คือ ODE กับมุม OCE ซึ่งจากทฤษฎีบทที่39เราจึงได้ว่ามุม2มุมนี้มีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับต่อไปก็ใช้วิธีเหมือนกันด้วยทฤษฎีบทที่39และความจริงที่ว่า FC กับAB นะครับมันเป็นเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกันแล้วก็ BE กับ CA BE กับ CA นะครับมันตั้งฉากกันนะครับซึ่งจากข้อความที่ว่า FBFO กับ BDOO เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับหรือคือมันมีขนาดเท่ากันนั่นเอง BFO กับ BDO นะครับจากทฤษฎีบทที่ 39.1 อีกเหมือนเดิมนะครับที่ว่ามันจะเป็นมุมที่อยู่บนส่วนโค้งเดียวกันนะครับแล้วมันจะว่าไงครับมันจะทำให้ได้ว่ามันจะต้องเป็นจุดที่อยู่บนมุมของวงกลมเดียวกันนะครับโอเคก็ทำให้ได้รูปนี้ออกมาเป็นจุด4จุดซึ่งอยู่บนวงกลมเดียวกันแล้วก็จากทฤษฎีบทที่39อีกเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะพิจารณาจากส่วนโค้งของ FO นะครับ
ส่วนโค้ง FO และทีนี้เรามีจุด2จุดซึ่งอยู่บนส่วนโค้งเดียวด้านเดียวกันของวงกลมทีนี้เราพิจารณามุมของ FBO FDO นะครับซึ่งเราจะได้ว่ามุม2มุมนี้มีขนาดเท่ากันจากทฤษฎีบทที่39นะครับแล้วก็ทำการทำแบบเดียวกันกับจากที่เขาให้ข้อมูลเราตั้งแต่ต้นว่าเส้นตรงของ CF นะครับ CF และเส้นตรงของ AB แล้วก็เส้นตรง BE ขนานตั้งฉากกับเส้นตรง AC นะครับ BE กับ AC ตั้งฉากกันทำนองเดียวกันเหมือนเดิมนะครับจากทฤษฎีบทที่39ซึ่งมันกล่าวว่าถ้ามุม2มุมเท่ากันนั้นคือมุม BFC BFC และมุม BEC นะครับ BEC ปุ๊บเราจะได้ว่าจุด4จุดเนี้ยมันอยู่บนวงกลมเดียวกันนั่นคือ BFC BEC เงี้ยมันอยู่บนจุดบนวงเดียววงกลมเดียวกันหมดเลยและต่อไปจากทฤษฎีบทที่39เราจะพิจารณาจากส่วนโค้งของF กับ E นะครับส่วนของ FE เรามีจุดที่อยู่บนด้านเดียวกันของวงกลมคือ B กับ C แล้วเราจะพิจารณามุมของ FBE จะมีค่าเท่ากับมุมของ FCE นั่นเองครับมุม2มุมนี้เท่ากันและจากที่เราพิจารณาไปตอนแรกนะครับคือ2อันนี้ตอนแรกเราได้ว่าจะกำหนดให้ OBF นะครับเดี๋ยวขอสักครู่นะครับ OBF E ไม่ใช่ครับขอโทษนะครับตอนแรกเราบอกว่า OBF นั้นจะมีค่าเท่ากับ EBF นั่นเองนะครับมุมนี้นะครับแล้วทีนี้จากทฤษฎีตรงนี้เราจะได้ว่า ECF นะครับจะมีค่าเท่ากันด้วยเพราะมันจะมีมาจากตัว OCE ตรง E นั่นเองนะครับ OCE ครับมันจะมีมุมขนาดเท่ากันนะครับต่อไปนะครับจากข้อมูลทั้ง3อย่างที่เราได้มานี้ครับข้อมูลทั้ง3เลยดังนั้นเราจะกล่าวได้ว่า ODE มีค่าเท่ากับ ODF นะครับทำไมอันดับแรกนะครับODE มีค่าเท่ากับ OCE ใช่ไหมครับODE มีค่าเท่ากับ OCE แล้วและทีนี้มันจะได้ห้องกันมาเรื่อยๆจนถึง OBF และ OBF เนี่ยมันก็เท่ากับ ODF นั่นเองนะครับเราจึงทำให้ได้ว่า ODE นั้นมีค่าเท่ากับ ODF นั่นเองนะครับนั่นคือเราจึงจะได้ว่าเส้นตรง ED นั้นทำการแบ่งครึ่งมุมของ EDF นั่นเองนะครับต่อไปเราทำการพิจารณาในทำนองเดียวกันเพื่อพิสูจน์ของส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้นะครับข้อความนี้ต่อไปในข้อ2นะครับตัวอักษรจะเล็กหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเห็นจากที่โจทย์กำหนดมาในตอนแรกนั้นมุม EDC นะครับ E D และ Cมันจะมีค่าเท่ากับลบ O ODE นั่นเองนะครับทำไมตอนแรกเรารู้ว่ามุม AD กับ BC นั้นเป็นมุมซึ่งเป็นมุมตั้งฉากนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นมุมตั้งฉากมันคือมุม90องศานั่นเองนะครับทีนี้เราลบส่วนของมุม ODE ออกเราจึงได้ออกมาเป็นมุม EDC นั่นเองนะครับและต่อไปจากข้อความที่เราพิสูจน์มาในข้อแรกมุม ODE นั้นจะมีค่าเท่ากับมุม OCE นั่นเองครับแล้วต่อไปมุม OEC เนี่ยมันก็คือ OEC นะครับมันก็คือมุม BEC นั่นเองนะแป๊บนึงนะครับ OEC ยังไงเป็นมุมเดียวกัน BEC มุมภายในของ FAC
ขอเปิดไปดูต้นฉบับสักครู่นะครับผมอาจจะเขียนผิดนี่บทที่ 9.8 FCE ถูกแล้วนี่ FCE OCE OCE มีข้อติดกับ FCA อ๋อขอโทษครับถูกแล้วครับมันเป็นมุมเดียวกันนะครับเห็นนี้ต่อไปเราจะได้ว่ามุมของมุม90ลบกับมุมของ FCA นะครับมันจะมีค่าเท่ากับมุมของ FAC นะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็อันดับแรกนะครับอันนี้มันคือสามเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าเรามองมันและทีนี้มุมตรงนี้คือมุมตั้งฉากหรือคือมุม90องศาและทีนี้ตรงนี้ก็คือมุมของFCA นะครับและจากที่เรารู้ว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมนั้นมันคือ180องศาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราลบมันจึงทำให้ได้ว่ามันคือมุมของ FAC นะครับต่อไปเรารู้ว่ามุม FAC มันจะมีค่าเท่ากับมุม AC จากข้อความของเป็นมุมเดียวกัน FAC จะมีค่าเท่ากับมุม BAC นั่นเองนะครับต่อไปเราก็ทำการพิสูจน์ด้านของ FDB นะครับ FDB นะครับ FD แล้วก็ BFDB นะครับเราจะพิจารณามุมนี้อันดับแรก FDB เราจะพิจารณาจากการที่ความจริงที่ว่ามันเป็นมุมตั้งฉากของมันจะมีมุมตั้งฉากของเส้นตรง AD กับ BC นะครับทีนี้เราทำการลบมุมของ FDA ออกจากมุมของ90องศามันจะมีค่าเท่ากับมุมของ FDB นะครับเราจึงได้ข้อความตรงส่วนนี้ออกมาต่อไป FDA นะครับจะมีขนาดเท่ากับมุมของ FDO นั่นเองนะครับมุมนี้เป็นมุมเดียวกันเลยต่อไปจากข้อความที่2คือ ODF มีค่าเท่ากับ OBF เราจึงได้ข้อความที่3นี้ออกมานะครับและต่อไป OBF นะครับ OBF จะมีขนาดเท่ากับมุมของ EBF นั่นเองนะครับและต่อไปเราจะพิจารณาจากความจริงที่ว่ามันตรงนี้เราจะพิจารณาจากการที่มันเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะครับและมุมนี้คือมุมที่ตั้งฉากเป็นมุมเดียวกันได้มุม EBA EBA ออกมาและทีนี้จากการที่ตรงนี้ครับมันเป็นเส้นตั้งฉากหรือคือมุม90องศานะครับให้เรารู้อะไรอีกเรารู้มุมของ EBA นะครับซึ่งตรงจุดนี้เรารู้มุมของตรงนี้และตรงนี้แล้วเราจึงได้มุมได้ออกมาว่ามันมีขนาดเท่ากับมุม90ลบกับมุมของ EBA จะมีค่าเท่ากับมุมของ BAE นั่นเองนะครับต่อไปมุม BAE เนี่ยมันคือมุมเดียวกันกับของมุม BAC นั่นเองนะครับจากข้อความที่4และข้อความที่5นะครับข้อความที่4และข้อความที่5เราจึงจะได้ว่า BDC มีค่าเท่ากับ BAC และมีค่าเท่ากับFDB นั่นเองนะครับข้อความจะเชื่อมกัน BDC เท่ากับ BAC เท่ากับ BAC แล้วเท่ากับ EFB นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อความที่เราต้องการอันแรกเลย
และเราจะทำการพิสูจน์ในทำนองเดียวกันกับข้อความที่เหลือนะครับต่อไปนะครับครับการพิสูจน์ในข้อความส่วนที่3นะครับเป็นอันสุดท้ายเขากล่าวว่าสามเหลี่ยม ABC แล้วก็ BFD แล้วก็ CDE แล้วก็ AEF นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันนะครับโดยอันดับแรกจากข้อความอันที่6 7แล้วก็8นะครับก็คือข้อความตรงส่วนนี้นะครับ6 7แล้วก็8นะครับเราจะได้ว่าEFB EFB มีค่าเท่ากับ ACB และ FDB มีค่าเท่ากับ BAC นั่นเองนะครับจากข้อความทั้ง3ตรงนี้ข้อความ3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าสามเหลี่ยมของ ABC BFD เป็นสามเหลี่ยมมุมเท่านะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรามาดูที่มุม DFB กับมุม ACB มีค่าเท่ากันก่อนนะครับD F B นะครับกับมุม ACB นะครับ ACB นะครับขอโทษนะครับDFB กับ ACB และ FDB FDB มีขนาดเท่ากับ BAC นะครับ BAC FDB BAC ก็เราจะได้สามเหลี่ยมของเราจะได้ว่ามันมีมุม2มุมเท่ากันนะครับและมันจะมีด้านร่วม1ด้านคือด้านเดี๋ยวขอโทษนะครับผมเริ่มสับสนแล้วสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม BB BFD ก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับโอเคเอาใหม่นะครับเช่นขนาดมุมของ DFB DFB กับ ACBคือมุมของสามเหลี่ยมนะตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันนะครับแล้วก็ FDB 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 ก็คือมุมนี้นะครับกับมุมของ BAC ก็คือมุมนี้นะครับก็คือมุมนี้นะครับเท่ากับมุมนี้และมุมนี้เท่ากับมุมนี้เนื่องจากที่มันเป็นสามเหลี่ยมเมื่อมุมสองมุมเท่ากันมุมที่สามนั้นมันจะต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับเราจึงได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีขนาดมุมเท่ากันและเราจะทำการพิสูจน์ในกรณีเดียวในทำนองเดียวกันกับอีกสองกรณีเราจะพิสูจน์ในกรณีเดียวกันไปเรื่อยๆนะครับเราจึงได้ว่าข้อความของสามเหลี่ยมทั้งหมดนี้มันเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันนั่นเองนะครับครับการพิสูจน์ของผมก็จบลงเท่านี้ครับจบแล้วเนาะจบแล้วครับง่วงมากเลยมันพิสูจน์ลำบากครับอย่างนึงอันนี้มันเยอะใช่มันเยอะอย่างนึงเราต้องเพิ่มรูปเข้าไปเนาะถ้าเกิดว่าจะให้มันสวยงามหมายความว่าเราจะต้องวาดสามเหลี่ยมไอ้รูปแรกกับบ่อยๆหน่อยนะไอ้สามเหลี่ยมรูปแรกปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปวางไว้ในสเต็ปไว้ในก่อนวงกลมมันแรกอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนเขาจะงงว่าเฮ้ยไอ้วงกลมไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่มันมาจากไหนวงกลมแรกใช่ป่ะวงกลมแรกคือวงกลมที่ล้อมรอบที่มันตัดกับไอ้รูปสามเหลี่ยมนั้นใช่ป่ะเราต้องอาจจะต้องแบบวาดเพิ่มแล้วก็ทำเป็นจุดประจุดๆๆๆๆๆๆปะ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 ไว้ล้อมรอบเป็นวงกลมว่านี่นะเอามาจากส่วนนี้นะรูปต่อไปเนี่ยทำเป็นแบบจุดประป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 ะเอามาจากตรงนี้นะเอามาจากตรงนี้นะพอบางทีตรงเนี้ยวางแล้วมันจะงงไงแล้วก็การพรีเซนต์ที่ดีควรจะต้องให้ตัวหนังสือน้อยๆเพราะว่าเพื่อนก็จะอ่านไม่ทันนะคนที่เข้าใจก็คือเราเป็นคนพรีเซนต์จะเข้าใจอยู่คนเดียวเน
ยังไงถ้าเกิดว่ามีการพรีเซนต์อีกก็พยายามเพิ่มรูปเนาะครับจะพยายามครับโอเคเพิ่มรูปเนี่ยสนุกเลยแหละอันเนี้ยเขาเรียกสามเหลี่ยมพีเดลเนี่ยนะเป็นสามเหลี่ยมที่มีการแบ่งกันอย่างเงี้ยแหละนะในข้อสอบพวกโอลิมปิกข้อสอบแข่งขันเขาออกบ่อยๆนะถ้าเกิดเราวนๆเนี่ยอธิบายให้เห็นภาพเนี่ยมันจะสนุกมากเลยโอเคเรียบร้อยเนาะหนุ่มชื่อพันธการเนาะครับต่อไปเคมิกาพร้อมไหมเคมิกาอยู่ไหมเคมิกานับหนึ่งนับสองนับสามปรัชญาพรอยู่ไหมฮัลโหลอยู่ค่ะปรัชญาพรค่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมก็ได้ค่ะเฮ้ยมั่นใจหน่อยพร้อมเนาะค่ะโอเคเริ่มเลยครับอาจารย์เห็นไหมคะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงยังไม่มานิ่งแล้วอะฮัลโหลค่ะไม่เห็นหรอคะคนอื่นเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะวันนี้จะมานำเสนอทฤษฎีบทที่57นะคะเขากล่าวไว้ว่า A B และ C D เป็นขอดของวงกลมและตัดกันที่จุด X จะได้ A X X B เท่ากับ C X X Bและสามเหลี่ยม AXC สามเหลี่ยม BXD เป็นสามเหลี่ยมคล้ายค่ะกำหนดให้ AB และ CD เป็นขอดของวงกลมและตัดกันที่จุด X ค่ะจะพิสูจน์ว่า AXXB เท่ากับ CXXB ค่ะคืออะไร AXXB เนี่ยเท่ากับ CXXD เนี่ยคืออะไรคือความยาวด้านใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะความยาวด้านไงความยาวของ AX คูณกับความยาวของ XB เท่ากับความยาวของ CX คูณกับความยาวของ XD ค่ะโอเคข้อพิสูจน์นะคะให้ R ตรงนี้นะคะเป็นรัศมีของวงกลมค่ะโดยทฤษฎีบทที่ 56.1 จะได้นี่นะคะทฤษฎีบทที่ 56.1 ยกมาให้แล้วจะได้ว่า AXXB เท่ากับ R กำลัง2ลบ OX กำลัง2และ CXXD เท่ากับ R กำลัง2ลบ OX กำลัง2เพราะฉะนั้น AXXB เท่ากับ CXXD ค่ะอันนี้ยกมาเลยเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะ 56.1 56.1 ว่าอะไรไงAB เป็นคอร์ดใช่ไหมวงกลม R X เป็นจุดบนคอร์ด AX XB เท่ากับ R กำลัง2ลบ OX กำลัง2โอเคค่ะเพราะว่าคอร์ด AB รองรับมุมที่เส้นรอบวงเท่ากันค่ะเพราะฉะนั้น ACD เท่ากับ ABD ค่ะเพราะฉะนั้น AXC เท่ากับ BXD เพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามกันค่ะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม AXC และสามเหลี่ยม BXD เป็นสามเหลี่ยมคล้ายค่ะเพราะฉะนั้น AX ส่วน DX เท่ากับ XC ส่วน XB เท่ากับ CA ส่วน BD เพราะฉะนั้น AX XB เท่ากับ CX XD ค่ะจบการพิสูจน์ค่ะ
ทำไมเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นค่ะทำไมเพราะฉะนั้นเราสรุปเหมือนกันสองรอบล่ะคืออ๋อพักคู่นะคะอ๋ออันนี้หนูเขียนผิดค่ะบรรทัดสุดท้ายไม่นะหนังสือเขียนแบบนี้ใช่ค่ะหนังสือก็เขียนแบบนี้ค่ะเออบางทีหนังสืออาจจะพิมพ์ว่นเวอร์นะค่ะเหมือนจะจบเออมันพิสูจน์สองข้อแรกพิสูจน์ไปแล้วอ่ะค่ะข้อที่สองน่าจะไม่ใช่ข้อที่สองบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเท่านั้นเองโอเคค่ะเนาะก็คือจบการพิสูจน์หรือเขาอาจจะบอกว่าพอมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็สามารถสรุปได้อีกทีก็ได้นะถ้าเกิดเราจะแก้เกอร์ตัวนี้ก็บอกว่าเราก็สามารถสรุปได้จากความเป็นสามเหลี่ยมคล้ายทีก็ได้โอเคหนูอะไรนะปฏิยาพรปฏิยาพรสีจุทัศน์เนาะใช่ค่ะโอเคครับผมเรียบร้อยต่อไปรัชชัยพร้อมไหมพร้อมเลยครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคลุยจานเห็นไหมครับฮัลโหลครับจานเห็นไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเห็นครับเห็นครับครับวันนี้ผมจะพูดทฤษฎีบทที่ 57.1 นะครับ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม X เป็นจุดภายนอกวงกลมซึ่งมีรัศมีเท่ากับ R จากจุด X ลากเส้นตรงมาสัมผัสวงกลมที่จุด T และจากจุด X นั้นลากเส้นตรงมาตัดวงกลมที่จุด A และ B จะได้ว่า AX AB เนี่ยจะเท่ากับ XT กำลัง2เท่ากับ OX กำลัง2ลบ R กำลัง2ครับสูตรนะครับจริงๆรูปนี้เราน่าจะวาดใหม่นะเนี่ยคือเดี๋ยวนะมันมีจุด x เป็นจุดข้างนอกใช่ไหมครับผมจุด t เป็นจุดสัมผัสนะแล้วก็มีจุด a กับจุด b ลากมาตัดนะ x a x b โอเคแต่รูป o กับรูป e อะสิเห็นไหม e เป็นสิ่งที่สร้างทีหลังครับใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเราจะพรีเซนต์เนี่ยนะไอ้รูปที่เรายกมาเนี่ยเป็นรูปที่เขาสร้างมาในขณะที่เรากำลังจะพิสูจน์อ่ะมันมีส่วนเกินโผล่มาเห็นป่ะคือ e อ่ะในทฤษฎีบทเราไม่มี e เนี่ยต้องเปิดทฤษฎีบทได้เมื่อกี้ไม่ขึ้นไปหน่อยเออมี e ไหมไม่มีเออไม่มีเพราะนั้นรูปแรกเวลาเปิดเราโหมลงเนี่ยไม่ควรจะมีจุด e เนาะแล้วก็ยังไม่ควรจะขีด oa กับ ob ด้วยเพราะว่าตามที่ทฤษฎีบทน่ะเขาบอกว่ามีจุดเท่าไหร่แล้วก็เขาบอก ax กับเอ้ยเขาบอก xa กับ xb เท่านั้นเองเนาะเพราะนั้นบางทีเนี่ยนะการนำเสนอเนี่ยเราต้องวาดรูปให้มันตรงกับทฤษฎีบทที่เขายกมาส่วนรูปไอ้รูปรายละเอียดที่ในหนังสือที่เขามีจุดอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากการพิสูจน์โอเคเนาะครับโอเคงานต่อเลยครับก็กำหนดให้นะครับ x เป็นจุดภายนอกวงกลมนะครับซึ่งมีรัศมีเท่ากับ r นะครับจากจุด x ลากเส้นตรงมาสัมผัสวงกลมที่จุด t นะครับและจากจุด x นั้นลากเส้นตรงมาตัดที่จุด a กับ b ครับจะพิสูจน์ว่า xa xb นั้นเท่ากับ x กำลัง2เท่ากับ ox กำลัง2ลบ r กำลัง2ครับผมก็ให้ O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางวงกลมลากเส้นตรง OE เนี่ยตั้งฉากกับ AB ครับต่อไปนะครับลากเส้นตรง OA กับ OB ครับก็คือเส้นนี้เนื่องจาก OE เนี่ยตั้งฉากกับ AB นะครับจะได้ E เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ AB นะครับจากทฤษฎีบทที่31นะครับ
ที่กล่าวว่า O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและ AB เนี่ยเป็นขอบของวงกลมที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับและมีตัว E เนี่ยเป็นจุดบนขอบของ AB นะครับก็คือไอ้รูปนี้เลยฮะและเนื่องจาก E เนี่ยเป็นจุดกลางของ AB นะครับจะได้ว่า AE เนี่ยเท่ากับ EB ครับผมให้เป็น1ครับเนื่องจาก O OTX เนี่ยเป็นเส้นสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม OTX นั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับก็ตามนี้เลยโดยทฤษฎีบทจากพีทาโกรัสนะครับผม OX กําลัง2เท่ากับ OT กําลัง2บวก TX กําลัง2นะครับให้เป็น2นะจากข้อ2เนี่ยก็คือ OX กําลัง2เท่ากับ OT กําลัง2บวก TX กําลัง2และ OT เนี่ยเท่ากับ r นะเพราะมันเป็นรัศมีนะครับจะได้ว่า ox กําลัง2เท่ากับ r กําลัง2บวก tx กําลัง2นะอันนี้ผมก็กลับข้างกันนะครับผมก็จะได้เป็น tx กําลัง2เท่ากับ ox กําลัง2ลบ r กําลัง2นะครับ4นะครับอันนี้ผมจะพิจารณา2เส้นนะครับผมก็คือเส้น ax ก่อนนะครับจากรูปเนี่ย c เนี่ยก็คือเท่ากับ b บวก e นะครับตามเส้นนี้เลยไอ้ C เนี่ยก็คือ AX นะครับเส้นยาวๆเท่ากับ AE คือเส้นเล็กๆครับเส้นดีบวกกับ EX นะครับก็คือเส้น E นะครับผมก็จะเป็นสมการที่3ครับพิจารณาอีกเส้นหนึ่งนะครับผมจากรูปนะครับ F เท่ากับ G บวก H นะครับไอ้เส้นยาวๆนี่ก็จะเป็น XE นะครับผมเส้น F เท่ากับ EB นะครับEB เนี่ยเป็นเส้นเล็กๆนะครับก็คือตัว G บวก XB นะครับ XB คือเส้น H นะครับก็จะได้เท่ากับ XB เท่ากับ XE ลบ EB นะครับแต่ XE เนี่ยผมกลับสลับกันนะครับผมก็เป็นอันที่4นะครับพิจารณานะครับผม XA คูณ XB นะครับผมก็จะได้เท่ากับ AE บวก EX คูณกับ XB นะครับไอตัว A XA เนี่ยมาจากข้อความที่3นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับ AE บวก EX คูณกับ XE ลบ EB นะครับไอ้ XB เนี่ยมาจากข้อความที่4นะครับผมก็เลยจะเท่ากับว่า EX บวก AE อันนี้ผมสลับที่กันนะครับผมก็คูณกับ EX ลบ EB XE นี่เท่ากับ EX นะครับตัวเดียวกันก็เท่ากับว่าex บวก ae คูณ ex ลบ ae นะครับอันนี้คือ ae เนี่ยจะเท่ากับ eb นะครับข้อความที่1อันนี้ผมก็จับรวบกันนะครับผมก็ได้เท่ากับ ex กําลัง2ลบ ae กําลัง2นะครับผมตรงนี้ผมก็มานั่งแยกนะครับผมเป็น ex กําลัง2ลบ ae กําลัง2บวกกับ oe กําลัง2ลบ oe กําลัง2นะครับผมก่อนที่จะขึ้นบรรทัดนี้เนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมก็พิจารณาสามเหลี่ยม EOX นะครับผมมันก็จะได้ว่าจากศูนย์นะครับ EX กําลัง2บวก OE กําลัง2เท่ากับ OX กําลัง2นะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับผมลบกับขอพิจารณาก่อนนะครับผมสามเหลี่ยม EOA ก็จะได้ว่าเป็น OE กําลัง2เนี่ยบวกกับ AE กําลัง2เท่ากับ OA กําลัง2นะครับผมก็เลยจะได้ตัวนี้ครับผมทีนี้ก็ไอตรงเท่ากับ OA กําลัง2เนี่ยลบกับ OA กําลัง2 OA กําลัง2เนี่ยมันก็คือ R กําลัง2นะครับผมก็เลยจะได้เท่ากับว่าเป็น TX กําลัง2นะอันนี้จากข้อความที่2ครับผมที่มันบอกว่า OX กําลัง2เนี่ยเท่ากับ OT กับกำลัง2 OT กำลัง2ก็คือ R กำลัง2นะครับบวก TX กำลัง2ทีนี้ผมก็จับย้ายข้างนะครับผมก็เลยจะได้ OX กำลัง2ลบ R กำลัง2เท่ากับ TX กำลัง2นะครับผมดังนั้นจึงสรุปได้ว่า XA คูณกับ XB เนี่ยเท่ากับ OX กำลัง2ลบ R กำลัง2เท่ากับ TX กำลัง2ครับผมจบครับโอเคเรียบร้อยเนาะครับผมชื่ออะไรนะรัชชัยครับรัชชัยโอเคเรียบร้อย
ตกลงเดี๋ยวนะเขมิกาเนี่ยเขมิกาพร้อมไหมหนูอยู่ในนี้ด้วยมาแล้วค่ะพร้อมค่ะโอเคจำได้นะคะได้เลยสวัสดีค่ะชื่อเคมิกาวันเล็กนะคะจะมานำเสนอทฤษฎีบทที่55ค่ะโดยทฤษฎีนี้นะคะเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมมี D อยู่บนด้าน BC และ AD ตั้งฉากกับ BD จะได้ว่า AB กำลัง2เท่ากับ BC กำลัง2บวก AC กำลัง2ลบ BC CD ค่ะโดยเรานะคะจะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะคะก็คือสามเหลี่ยม ABC ที่จะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะสร้างจุด D ขึ้นมานะคะก็คือจุดนี้แล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง AD ค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันจะตั้งฉากกับ BD นั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะต้องพิสูจน์ว่าด้าน AB กำลัง2บวก BC กำลัง2บวก AC กำลัง2ลบ BC DC ค่ะอันนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือด้าน AB กำลัง2จะเท่ากับด้านของ BC กำลัง2ค่ะบวกกับด้าน AC กำลัง2แล้วลบด้วย2 BC DC ค่ะดังรูปนะคะโดยอันแรกนะคะเราจะเห็นได้ว่าBD กำลัง2เนี่ยมันจะเกิดจาก BC ตรงนี้นะคะแล้วลบออกด้วยตรงนี้ค่ะ CD ก็จะเท่ากับ BD นั่นเองค่ะมันก็จะได้สมการว่า BD กำลัง2เท่ากับ BC ลบ CD ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะจะได้ว่า BC กำลัง2บวก CD กำลัง2ลบ2 BC CD เราจะให้เป็นสมการที่1นะคะต่อมาค่ะเพราะว่าสามเหลี่ยม ACD เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะเราจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน AC ยกกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านนี้ค่ะกับด้านนี้ยกกำลัง2 2ด้านบวกกันอันนี้ก็จะได้เป็นสมการที่2ค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูรูปสามเหลี่ยม ADB ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า AB กำลัง2จะเท่ากับ BD กำลัง2บวก AD กำลัง2ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่3นะคะจากสมการที่3นะคะที่บอกว่า AB กำลัง2เท่ากับ BD กำลัง2บวก AD กำลัง2เราก็มาแทนอันนี้นะคะ BD ส่วนที่เป็น BD ก็จะเป็นสีชมพูค่ะก็คือจากสมการที่1นั่นเองนะคะที่เราจะได้ว่า BD กำลัง2จะเท่ากับ BC กำลัง2บวก CD กำลัง2ลบ2 BC CD ค่ะพอเรานำมาจัดรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรง CD กำลัง2เนี่ยกับ AD กำลัง2เนี่ยมันจะเท่ากับตรงนี้ค่ะ AC กำลัง2เราก็เลยจับมันมาอยู่ด้วยกันค่ะมันก็เลยจะได้ว่าพอจากตรงนี้นะคะมันจะเท่ากับ AC กำลัง2ค่ะก็เลยจะได้ว่า BC กำลัง2บวก AC กำลัง2แล้วก็ที่เหลือตรงนี้นะคะก็เอาลงมาลบด้วย2 BC DC จะได้ว่าเท่ากับ AB กำลัง2ค่ะขอจบการพิสูจน์ค่ะอาจารย์ลืมเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ครับอาจารย์ฮัลโหลโอเคลืม
แสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรเมื่อกี้ชมอยู่เนี่ยนะชมว่าพรีเซนต์ดีนะครับเพราะว่ามีการแบ่งรูปนะแบ่งรูปแล้วก็อธิบายว่าแต่ละสเต็ปแต่ละรูปเนี่ยมันหั่นกันมายังไงนะกว่าจะมาประกอบเป็นรูปนี้ได้โอเคเยี่ยมมากต่อไปครับต่อไปกมลพรอยู่ไหมกมลพรค่ะค่ะพร้อมไหมเอ่ยค่ะโอเคถ้าพร้อมก็เริ่มเลยครับอาจารย์เห็นไหมคะโอเคชัดเจนครับเริ่มเลยครับค่ะทฤษฎีบทที่58นะคะกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB สีชมพูนี่นะคะกับส่วนของเส้นตรง CD เป็นขอดของวงกลมซึ่งตัดกันนอกวงกลมที่จุด X และ XT เป็นเส้นสัมผัสวงกลมสีเหลืองนี่นะคะจะได้ AX AB เท่ากับ XC XD เท่ากับ XT กำลัง2ค่ะจะต้องพิสูจน์ว่า XA XB เท่ากับ XC XD เท่ากับ XT กำลัง2นะคะข้อพิสูจน์แบบที่1ค่ะจากรูปนะคะโดยทฤษฎีบทที่ 57.1 นี่นะคะจะได้ XA XB เส้นสีฟ้าเท่ากับ XT กำลัง2เส้นสีเหลืองนะคะและ XC XD เส้นสีชมพูเท่ากับ XT กำลัง2เส้นสีเหลืองเพราะฉะนั้น XA XB เท่ากับ XC XD เท่ากับ XT กำลัง2นี่นะคะแบบที่2นะคะจากรูปเพราะว่าขอด B กับ D รองรับมุมที่เส้นรอบวงเท่ากันเพราะฉะนั้นมุม BCD สีม่วงเท่ากับ BAD สีเขียวค่ะเพราะว่านะคะมุม CXB สีชมพูเนี่ยนะคะเท่ากับมุม AXD เส้นสีเขียวและ BCD เส้นสีม่วงเท่ากับ BAD เส้นสีฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม ADX กับสามเหลี่ยม CBX เป็นสามเหลี่ยมคล้ายค่ะเพราะฉะนั้นเส้นตรง AX ส่วนเส้นตรง CX เส้นสีชมพูเท่ากับเส้นตรง XD ส่วน XB ค่ะเท่ากับ BA ส่วน BCเพราะฉะนั้น AX XB เท่ากับ CX XD ค่ะโดยการเลื่อนจุด C และ D ให้เป็นจุดเดียวกันจะได้ XC เท่ากับ XB เท่ากับ XT เส้นสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้น AX XB เท่ากับ XT กำลัง2ค่ะจบการพิสูจน์ค่ะโอเคอันนี้ไม่ยากเนาะชิวๆเลยโอเคหนูชื่ออะไรนะกมลพรค่ะโอเคเรียบร้อยครับต่อไปภัทรวดีอยู่ไหมอยู่ค่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคเริ่มเลยครับจำเห็นนะคะทฤษฎีบทที่59นะคะถ้า x เป็นจุดภายนอกวงกลมค่ะลากเส้นตรง xa มาตัดที่จุด ab ค่ะจุด a และจุด b ค่ะลากเส้นตรง a xc ค่ะมาตัดที่จุด c ค่ะ
และ XA คูณ XA คูณ XB จะเท่ากับ XC กำลัง2แล้ว XC จะเป็นเส้นสัมผัสค่ะเราจะพิสูจน์ว่า XC เนี่ยจะเป็นเส้นสัมผัสโดยสมมุติให้ XC ตัดวงกลมอีกจุดหนึ่งคือจุด D ค่ะโดยทฤษฎีบทที่59จะได้ว่าแบบ XA คูณ XB จะเท่ากับ XA คูณ XB นะคะเกิดนี้เท่ากับ XC คูณ XD เพราะว่าจากทฤษฎีบทเลยค่ะ XA คูณ XB เท่ากับ XC กำลัง2ที่มันเป็น XC กำลัง2เพราะว่า XD เท่ากับ XC ค่ะคือเส้นเดียวกันทำให้จุด D และจุด C เป็นจุดเดียวกันค่ะดังนั้น XC จะเป็นเส้นสัมผัสค่ะจบข้อแรกค่ะแล้วก็ทฤษฎีบทที่ 59.1 ค่ะถ้า P เป็นจุดภายนอกวงกลมที่มีจุด O เป็นที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด O และมีรัศมีคือ R ค่ะอันนี้ค่ะและ PS เป็นเส้นสัมผัสของวงกลมแล้วระยะที่ใกล้ที่สุดของจุด P กับวงกลมคูณระยะที่ใกล้ที่สุดของจุด P กับวงกลมจะเท่ากับ PS กำลัง2ค่ะเราจะให้ PS เนี่ยเป็นจุดเดี๋ยวนะคะเราจะพิสูจน์ว่า PS เป็นเส้นสัมผัสวงกลมโดยลากเส้นตรง OP ค่ะต่อยาวไปจนไปตัดที่เส้นไปตัดที่จุด R และจุด Q ค่ะให้ PS เนี่ยเท่ากับ W ค่ะเราจะแทนค่า PS เท่ากับ W และ PQ เท่ากับ Z ค่ะคืออันนี้ค่ะจะได้ Z เป็นระยะที่ใกล้ที่สุดของจุด P กับวงกลมค่ะแล้วเราจะได้ PR เนี่ยเป็นจุดที่ไกลที่สุดของจุด P กับวงกลมค่ะ ดังนั้นจากทฤษฎีบทที่59นะคะจะได้ PS เนี่ยเท่ากับ PS อันนี้นะคะเท่ากับ PS กำลัง2จะเท่ากับ PR คูณกับ PQ อันนี้ค่ะโทษค่ะเลยแล้วก็ดังนั้นเราแทนค่านี้ลงไปเลยค่ะที่ว่าเรากำหนดให้ PS เท่ากับ W แล้วก็ PQ เท่ากับ Z ค่ะจะได้เป็น W กำลัง2เท่ากับ 2R บวก Z 2R บวก Z นี่คือ PR นะคะ PR นี่คืออันนี้ค่ะ R 2ตัวแล้วก็บวกกับ Z ค่ะแล้วก็คูณด้วย PQ คือ Z ค่ะดังนั้นระยะที่ใกล้ที่สุดของจุด P กับวงกลมคูณกับระยะที่ไกลที่สุดของจุด P กับวงกลมจะเท่ากับ PS กำลัง2ค่ะแล้วก็ทฤษฎีบทที่ 59.2 นะคะถ้า AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี่ค่ะที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางและมีวงกลมรัศมีคือ CD ไม่ใช่ค่ะวงกลมมีรัศมีคือ R ค่ะแล้วก็มี CD เนี่ยเป็นขอดที่ตัดแต่ตั้งฉากกับจุด AB ค่ะก็คืออันนี้ค่ะเราจะให้ CE เนี่ยเราจะให้ CE เนี่ยเท่ากับ X แล้วก็ED นี่คือเท่ากับ X เหมือนกันค่ะแล้วก็ AC เท่ากับ Y ค่ะเกิดนี้ความสูงของส่วนโค้ง CD ก็คืออันนี้นะคะเราจะแทนให้เป็นตัว H ค่ะเราจะเหมือนแล้วก็ขออภัยค่ะความสูงของ H ของความสูงของ CD เนี่ยก็คือ H ค่ะเราจะพิสูจน์5ข้อนี้ค่ะโดยจะได้จากทฤษฎีบทที่57นะคะคือ AE คูณ EB เนี่ยจะเท่ากับ CE คูณ ED ค่ะแล้วก็ดึง AE ออกมาเราย้ายข้างก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อ๋อใช่ค่ะ CE จะเท่ากับ ED แล้วก็นี่ค่ะแทนลงมาเลยแทนค่าก็จะได้สมการอันนี้ค่ะแล้วก็จากสมการที่1
จะได้อันนี้อีกค่ะจากสมการที่2นะคะเราจะรู้แล้วว่าความสูงของขอดแล้วก็รัศมีของวงกลมเนี่ยแล้วเรารู้ความสูงของขอดแล้วก็รัศมีของวงกลมแล้วเราจะหาความยาวของขอดค่ะโดยหาได้จากสูตรนี้ค่ะจากสมการที่3จากสมการที่3อันนี้นะคะเรารู้ความยาวของขอดแล้วเรารู้ความสูงของขอดแล้วแต่เราจะหารัศมีค่ะเราหาได้จากสูตรอันนี้เลยค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะถ้าเราสมมุติว่าเรารู้ขอดแล้วเรารู้ความยาวของรัศมีแล้วค่ะเราจะหาความสูงของขอดค่ะจะหาได้จากสามเหลี่ยม ACE เนี่ยค่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากฉะนั้นก็คือ AC กำลัง2เท่ากับ CE กำลัง2บวกกับ AE กำลัง2ค่ะแล้วก็แทนค่าไปเลยค่ะที่ว่าเรากำหนดตัวแปรมาไว้ค่ะจะได้เป็น X กำลัง2เท่ากับ Y กำลัง2ลบ H กำลัง2ค่ะจากนั้นก็มาแทนในสมการที่1ค่ะเราจะได้เป็นอันนี้คือ h2r ลบ h เท่ากับ x กำลัง2คืออันนี้นะคะก็แทนลงมาเลยค่ะจะได้สูตรเป็นสูตรนี้ค่ะแล้วก็ทฤษฎีบทที่ 59.3 นะคะถ้า ab และ ac ตัดกันที่จุด x ab นะคะตัดกับ cd ที่จุด x ค่ะและ ax คูณ xb เท่ากับ cx คูณ xd ค่ะแล้ว A B C D จะอยู่บนวงกลมวงเดียวกันค่ะเราจะให้วงกลมเนี่ยล้อมรอบสามเหลี่ยม A B C ค่ะจากนั้นเราต่อ X C X เนี่ยค่ะไปตัดที่จุด E ค่ะคือจุดนี้จากทฤษฎีบทที่57นะคะจะได้เป็น AX คูณ XB เท่ากับ CX คูณ XE ค่ะAX คูณ XB จะเท่ากับ CX คูณ XD ฉะนั้น CX คูณ XE เท่ากับ CX คูณ XD ค่ะจะได้ว่า XE เท่ากับxd ฉะนั้นจุด d กับจุด e คือจุดเดียวกันค่ะดังนั้น a b c d จะอยู่ในวงกลมวงเดียวกันค่ะแล้วก็ทฤษฎีบทที่ 59.4 นะคะถ้า a b และ c d ตัดกันที่จุด x ค่ะ a b กับ c d เนี่ยตัดกันที่จุด x ตรงนี้และ a x a ค่ะต่อ x c จะเท่ากับxd ต่อ xb ค่ะเราจะพิสูจน์2ข้อนะคะข้อ1คือถ้าสามเหลี่ยม axc เนี่ยเอาขออภัยค่ะ axd และสามเหลี่ยม cx เอาขออภัยค่ะรูปนี้เอาไม่ค่ะขอโทษค่ะเราจะพิสูจน์2ข้อนะคือสามเหลี่ยม axd และสามเหลี่ยมCXB เป็นสามเหลี่ยมคล้ายค่ะแล้วก็ข้อที่2คือ ABCD อยู่บนวงกลมวงเดียวกันค่ะเราพิสูจน์ข้อที่1นะคะถ้ามุมตรงข้ามเพราะว่าอันนี้นะคะมุมตรงข้ามกันมันจะเท่ากันค่ะอันนี้กับอันนี้เพราะว่าสามเหลี่ยม AXD เนี่ยสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยม CXB มีมุม X ที่เท่ากันค่ะและ XA ต่อ XC จะเท่ากับ XD ต่อ XB ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะจาก xa ต่อ xb เนี่ยเท่ากับ xd ต่อ xb ฉะนั้น ax คูณ xb เท่ากับ cx คูณ
xd นะคะเราจะให้เป็นสมการที่1ค่ะเราจากนั้นเราจะต่อ cx ค่ะไปที่เส้นรอบวงที่จุด e ค่ะจากทฤษฎีบทที่57นะคะ ax คูณ xb เท่ากับ cx คูณ xe จากสมการที่1ตรงนี้นะคะ ax คูณ xb เท่ากับ cx คูณ xd แล้วก็จับมาเท่ากันค่ะ cx เท่ากับ xe เท่ากับ cx เท่ากับเขาเท่ากับ cx คูณ xd ดังนั้น xe จะเท่ากับ xd ค่ะจะได้ว่าจุด d และจุด e เนี่ยเป็นจุดเดียวกันดังนั้น abcd เนี่ยจะอยู่บนวงกลมวงเดียวกันค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะจบการพิสูจน์แล้วเนาะแล้วค่ะจริงๆอาจารย์ให้หนูพิเศษแค่59เฉยๆนะหนูก็งงว่าทำไมมันเยอะจังเลยนั่นน่ะสิหนูขยันไงไปทำ 59.1 59.2 59.3 59.4 เลยนะขยันมากโอเคหนูชื่ออะไรนะพัทรวดีค่ะโอเคต่อไปครับภาคภูมิภาคภูมิอยู่ไหมภาคภูมิไม่อยู่มั้งภาคภูมิเขาลาออกมาเนาะโอเคภาคคินน่ะภาคคินเมื่อกี้เพิ่งพรีเซนต์ไปอ่ะหรือว่าจะเอาไว้ก่อนได้ครับได้ครับพร้อมแล้วว่าได้ครับได้ครับนี่คือต่อได้ครับพรีเซนต์ต่อได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวด้านเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับสวัสดีครับจะมาอธิบายทฤษฎีบทที่ 60.1 นะครับมันจะพูดว่าให้ x เป็นจุดบนเส้นตรงที่ผ่านด้าน AB และ y เป็นจุดเส้นตรงที่ผ่านบนด้าน AC ของสามเหลี่ยม ABC และax ต่อ xb เท่ากับ ay ต่อ yc จะได้ xy ขนานกับ bc นี่ครับผมก็จะมาพิสูจน์ก็คือกำหนด x เป็นจุดบนเส้นตรงที่ผ่านด้าน ab และ y เป็นจุดบนเส้นตรงที่ผ่านด้าน ac ของสามเหลี่ยม abc และ xy ขนานกับ bcมันจะได้รูปดังนี้ครับเราจะพิสูจน์ ax ต่อ xb เท่ากับ ay ต่อ yc เริ่มที่นี่ครับ x เป็นจุดด้านบนจุดบนด้าน ab และ y เป็นจุดบนด้าน ac ผมจะลากเส้นใหม่นะครับก็คือ xp ขนานกับ cb และตัดกับ ac ที่จุด p จะได้รูปคล้ายๆดังนี้ครับนี่มันคือ xp เส้นนี้เราจะได้ ap ต่อ pc เท่ากับ ax ต่อ xb จากทฤษฎีที่ 60.0 ครับที่เพื่อนลาครับเพื่อนไม่ได้อธิบายนะครับทฤษฎี 60.0 แค่ตัวนี้แล้วเราจะได้ ax ต่อ xb เท่ากับ ay ต่อ yc ax ต่อ xb เท่ากับ ay ต่อ yc เพราะฉะนั้น ap ต่อ pc เท่ากับ ay ต่อ yc ap ต่อ pc เท่ากับAy ต่อ yc ครับแล้วเราจะเห็นว่า p กับ y อะครับเป็นจุดระหว่าง ac และ ap ต่อ ac เท่ากับ ay ต่อ c ต่อ yc มันจะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจุด p กับจุด y จะเป็นจุดเดียวกัน
ซึ่งที่เราตรงเนี้ยครับที่เราลากเส้น xp ขนานกับ cb xp ขนานกับ cb ดังนั้น xy ก็ต้องขนานกับ bc เหมือนกันครับในกรณีที่2ก็แป๊บๆๆๆครับไอ้ลองขึ้นไปดูตรงกำหนดให้สิกำหนดให้ครับนี่ครับไอ้ตรงนี้เหมือนจะผิดนะแหละคือหนังสือมันเหมือนจะผิดคือเราจะพิสูจน์ว่า xy ขนานกับ bc ใช่ป่ะใช่ครับแล้วมันมามีคำว่ากำหนดให้หลังตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเราจะพิสูจน์ไงคือเราจะพิสูจน์ว่า xy มันขนานกับ bc แต่ไปกำหนดให้ xy ขนานกับ bc งงไหมฮัลโหลคืออันนี้มันจะคล้ายๆกับไม่สร้างจุดมามันไม่ใช่ความผิดของเราเป็นมันคือหนังสือมันพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ๋อใช่ไหมเพราะว่าบททฤษฎีบทที่ 60.1 เนี่ยถ้าแล้วใช่ไหมถ้าแล้วจะได้ว่า xy ขนานกับ bc แต่พอไปกำหนดเนี่ยเราไปสมมุติเงี้ยเนี่ยกำหนดคือการสมมุติให้ใช่ไหมครับให้ xy มันขนานกับ bc ซึ่งมันน่าจะผิดอาจารย์หมายถึงหนังสือเห็นคำที่กำหนดให้ไหมกำหนดให้แล้วก็บรรทัดที่2ตรงหลังล่างจะกำหนดให้บอกว่าสามเหลี่ยม abc และ xy ขนานกับ bc อ่ะไอ้คำว่าและเนี่ยมันน่าจะเกินมาผมต้องย้ายคำว่าเนี้ยไปพิสูจน์ตรงนี้นะครับไม่ลบไปเลยไงใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับกำหนดให้มันจะกำหนดให้แค่นี้ใช่เพราะว่าตรงนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เราจะพิสูจน์เผลอคนพิมพ์หนังสือมันก๊อปปี้มาวางแล้วก็มันลืมลบอะไรสักอย่างแหละมันก็เลยติดมาด้วยโอเคอ่ะต่อเลยถึงที่ xp ขนานกับ bc ดังนั้น xy ขนานกับ bc ครับผมแล้วกรณีที่2ก็จะพิสูจน์คล้ายอันเดิมเลยครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแค่ว่า x เป็นจุดบนด้าน AB ที่ต่อออกไปและ y เป็นจุดบนด้าน AC ที่ต่อออกไปคือแบบต่อออกไปอย่างเงี้ยครับก็จะพิสูจน์เหมือนอันนี้เลยครับคล้ายๆกันเลยแล้วเราได้ทำหรือเปล่าไม่ได้ทำเขาก็ดูอันเนี้ยก็คือล้อตามหนังสือนั่นเองคือเป็นคนเชื่อหนังสือโอเคอ่ะเนาะเด็กน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละนะชอบเชื่อหนังสือเชื่ออะไรนะประคีนเนาะครับต่อไปไก่เพชรอยู่เปล่าไก่เพชรไม่อยู่เคมิสลาอยู่ค่ะพร้อมเปล่าพร้อมค่ะโอเคลุยเลยค่ะก็จะพูดถึงทฤษฎีบทที่62นะคะสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม DEF เป็นสามเหลี่ยมมุมคล้ายค่ะเอ้ยขออภัยค่ะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายมี BAC เท่ากับ EDF ABC เท่ากับ DEF และ BAC เท่ากับ EFD ค่ะเราจะพิสูจน์ว่า AB ต่อ DE เท่ากับ BC ต่อ EF และ CA ต่อ FD ค่ะข้อพิสูจน์นะคะให้ E เลื่อนมาทับจุด B ค่ะมันจะได้รูปนี้และ EF เลื่อนมาทับ BC โดยให้ F เลื่อนมาทับจุด H บน BC ให้ EDเลื่อนมาทับ BA และ D เ
เลื่อนมาทับจุด H บน BA ค่ะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม BHG เท่ากับสามเหลี่ยม EDF เท่ากันทุกประการนั่นคือจะเห็นว่า BH เท่ากับ EF BG เท่ากับ DE และ GS เท่ากับ DF ให้เป็นสมการที่1ค่ะเพราะว่า BAG เท่ากับ EDF และ EDF เท่ากับ BGH จะได้ BAC เท่ากับ BGH เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเส้นตรงของ GS ขนานกับเส้นตรงของ AC ค่ะจากทฤษฎีที่60นะคะจะได้ BA ต่อ BG เท่ากับ BC ต่อ BH นั่นคือ AB ต่อ DE เท่ากับ BC ต่อ EF ให้เป็นสมการที่2นะคะในทำนองเดียวกันเมื่อเลื่อนสามเหลี่ยม DEF มาทับ ABC โดยให้จุด F ทับบนจุด C จะเห็นว่าด้านของ FE เนี่ยซ้อนบน CA CB ค่ะและด้านของ FD ซ้อนบนด้านของ CA ค่ะจะได้ BC ต่อ EF เท่ากับCA ต่อ FD ให้เป็นสมการที่3นะคะจากสมการที่2และสมการที่3จะได้ว่า AB ต่อ DE เท่ากับ BC ต่อ EF และ CA เท่ากับขออภัยค่ะและ CA ต่อ FD ค่ะจบการพิสูจน์ค่ะเรียบร้อยเนาะใช่ค่ะโอเคหนูชื่ออะไรนะเขมิศราค่ะเขมิศราเนาะอ่ะคนสุดท้ายของวันนี้นิชาดีมาไหมไม่มีชื่อนิชาลีหงทองไม่มีชื่อนะครับตกลงเรื่องทฤษฎีบทเบื้องต้นจะเหลืออยู่3คนเนาะคือภาคภูมิไกรเพชรแล้วก็นิชาลีนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเราหยุดเนาะที่เราบอกกันแล้วนะเพราะว่าจะให้เราพวกเราไปเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบหลังจากหยุดไปแล้วเนาะก็ให้ไปพรีเซนต์ในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะก็ลองทำดูนะครับตอนนี้ก็รันไว้ถึงข้อ17โอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอสต็อปเรคคอร์ดก่อน